เมื่อคืนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นของเท sla นะครับเดินหน้าปรับตัวบุกขึ้นมาได้เกือบ5%เลยครับสาเหตุสําคัญก็มาจากความคาดหวังนะครับเรื่องการฟื้นตัวของยอดขายเท s l a ในช่วงไตรามาสที่3นะครับที่กําลังจะหมดไตรามาสไปแล้วก็มีข่าวด้วยนะครับว่าเท s l a เนี่ยอาจจะเปิดตัวโรโบแท็กซี่ครับหรือว่ารถยนต์ที่เป็นแท็กซี่แบบไร้คนขับนะครับในช่วงของวันที่10ตุลาคมนี้ครับหลังจากที่ยอดขายเนี่ยชะลอตัวลงมาแล้วก็ มีข่าวว่าโรบอแท็กซี่เนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆเลยนะครับทำให้ตอนนี้ตลาดก็กลับมามีความหวังนะครับคาดว่ารายได้ที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็การเปิดตัวโรบอแท็กซี่ตอนนี้เนี่ยจะเข้ามาหนุนนาทําให้รายได้นะครับแล้วก็ผลประกอบการของเทสลาในช่วงไตรมาสที่3ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นช่วงนี้เราก็เลยจะเห็นนะครับ,บราคาหุ้นของเทสลาเนี่ยค่อยๆเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเน,นื่องเลยครับถ้าหากว่าวันที่10ตุลาคมมีการเปิดตัวโรบอแท็กซี่จริงนะครับปัจจัยนี้นะครับจะกลายเป ของผลประกอบการเทสซาเ่ยนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็เฝ้ารอนะครับว่าเทสซาจะมีการออกนวัตการรมอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็รบัตแท็กซี่เนี่ยที่เปิดตัวนะครับจะช่วยกระตุ้นทําให้เกิดความมั่นใจยอดขายจะฟื้นตัวได้ไหมแล้วิเเราะห์ของวอลต์สตีดนะครับคาดว่าในช่วงไตรมาสที่3นี้เนี่ยจะมีการส่งมอบรถยนต์นะครับอยู่ที่ประมาณ4 6 0 0 0 0คันฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ6%เนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่นักวิเคราะห์จากบราเคลส์นะครับบอกว่าอาจจะเพิ่่มมยยอดขาขาาึึ้นถง8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยนะครับโดยมียอดขายในหลายๆพื้นที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีแม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องของเซฟตี้เรื่องของการนั่งคือรถยนต์เนี่ยแต่ก็เชื่อว่าตลาดจะยังคงมีความมั่นใจผู้บริโภคจะยังคงซื้อรถเทสลาแล้วถ้ามีการเปิดตัวโรบอแท็กซี่จริงนะครับหรือว่าการเปิดตัวระบบโ l ลเซลล์ดริ i n g ใหม่ๆาจริงเนี่ยก็ทำให้เทสลามียอดขายดีขึ้นต่อไปในอนาคตครับพี่เจมลุ้นกันที่โรบแท็กซี่เป็นหลักอย่างเดียวเลยนะถ้าเราไปดูกันนะ ราคาหุ้นของเท s l a ลงไปถึงภาพของนักวิเคราะห์นะราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นมานะทะลุ Target Price ของนักวิเคราะห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าดูกันผ่าน l o o o m e r g r r c o m m e n d a t i o n เนี่ยเป็นเซลถึง13เจ้าเป็น h o ยี่สเจ้าเป็นบาย27เจ้าแล้วหุ้นเนี่ยดูมีดาวไซด์ถึง13%แต่ว่าถ้า r o b อ t แท็เนี่ยประกาศตัวออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนพลิกโฉมวงการรถยนต์เลยนะรถเทสลาอาจจะเปลี่ยนสภาพจาก สินทรัพย์ที่ด้อยค่ากลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้อ่าเป็นยูอ่ะเป็นสินทรัพย์สร้างยูเลยนะครับคุณขับเทสลามาแล้วคุณก็ปล่อยเทสลาไปหาลูกค้าเป็นแท็กซี่แทนตัวคุณนะถ้าเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็จีนก็เหมือนกับว่าเปิดอีลอนมัสก์ในเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดสมมติว่าทำเกิดกันขึ้นมาจริงนยะก็อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของเทสลาได้เช่นเดียวกันซึ่งอันเนี้ยมันเป็นที่สิท์นะของคุณเคทีวูดตั้งแต่เริ่มต้นเลย แต่ปัญหาของมันก็คือมันดีเลย์ต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับก็ติดตามรอดูกันตุลาคมนี้อีกแป๊บเดียวเองทําไมใจผมคิดว่ามันจะยังดีเลยหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับครับอ่าก็นักวิเคราะห์คาดนะวิจัยว่าสิบตุลาน่าจะเห็นนะครับแต่ก็อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้ขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นขึ้นมารอขึ้นขึ้นมาตอบรับแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรีฟครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงครคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b สไคร b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8น5นาทีรายการมอนยีฟกับพวกเราที่คนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน